What's up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมปังวันนี้นะผมจะมารีวิวกระเป๋า Westbag นะครับยี่ห้อ Supreme นะครับในคอลเลกชัน Spring and Summer ปี2020นะครับเพิ่งออกมาสดๆเลยนะครับเดือนกุมภาที่ผ่านมานะก่อนที่จะเข้าช่วงรีวิวนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ก็กดตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครทำแล้วขอบคุณมากครับเราไปเริ่มดูกระเป๋าใบนี้กันได้เลยก็คือกระเป๋า Westbag นะครับจากแบรนด์ Supreme นะครับคอลเลกชัน Spring and Summer ปีนี้นะครับ2020เนาะออกมาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นะครับใบนี้คือ Westbag ออกมาทั้งหมด4สีนะครับผมมีสีแดงตรงนี้แล้วก็สีดำแล้วก็สีเหลืองครับแล้วก็สีใหม่อย่าง Camo Blue นะครับผม Westbag ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วดีไซน์ของมันเนี่ยจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่เลยไปด้านยาวแบบนี้นะครับผมมาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะฮะด้านหน้านะครับจุดแรกที่สังเกตได้คือจะเป็นบ็อกซ์โลโก้นะครับจะตรงสีก็สีกระเป๋านะครับสีแดงบ็อกซ์โลโก้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ฟอนต์สีขาวตรงนี้นะครับจุดเด่นของคอลเลกชันนี้เนี่ยมันจะใช้วัสดุที่เป็นเมชตะข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบ็กโชเดอร์แบ็กหรือว่าแบ็กแพ็คนะครับผมถ้าเกิดทุกคนไปดูภาพนะครับมันจะเป็นจะใช้วัสดุเมชในการตัดเย็บออกแบบในครั้งนี้นะครับผมให้ดูช่องแรกนะครับที่ทุกคนเห็นก็คือช่องที่มีSupremeนะครับเป็น reflective 3mm อยู่ด้านในนะถ้าเกิดเราถ่ายด้วยแฟลชเนี่ยตัวSupremeสีเงินๆตรงนี้เนี่ยจะสะท้อนแสงออกมานะครับช่องข้างนอกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นซิปอย่างนี้นะครับผมเราสามารถจะใส่ของเข้าไปในนี้ได้นะครับเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมฮะมือทะลุเข้าไปเลยครับแต่ตรงนี้จะมีSupremeเนาะผมก็คิดว่าเราก็ไม่ควรจะใส่ของอะไรเยอะแยะให้บังตัวฟอนต์ Supreme ตรงนี้นะครับลืมพูดถึงป้ายแท็กนะครับนี่เลยป้ายแท็กของ Cordula นะครับเป็นซัพพลายเออร์ในการผลิตกระเป๋าของ Supreme เนี่ยมานานมากนะครับหลายปีแล้วหลายคอลเลกชันเลยก็มั่นใจในเรื่องของวัสดุของเขานะครับการตัดเย็บค่อนข้างจะได้มาตรฐานมากๆแล้วแข็งแรงมากๆนะครับต่อมาด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีช่องใส่2ข้างนะครับเริ่มจากข้างนี้ก่อนแล้วกันข้างนี้เนี่ยจะเป็นช่องเหมือนช่องใส่ขวดน้ำนะครับแล้วก็จะมียางรัดแบบเนี้ยใส่ขวดน้ำได้แต่ก็ไม่ใช่ขวดใหญ่มากครับแล้วก็มีป้ายแท็กสูพีมเล็กๆนะครับตรงนี้สีแดงและอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นช่องใส่เหมือนกันนะครับเป็นตะข่ายเมชแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ด้านนี้เนี่ยจะปิดด้วยกระเป๋านี่ครับตัวหนีปึ๊บเปิดออกมานะครับนี่เลยฝั่งนี้ก็เหมาะกับเก็บของที่แบบมันชิ้นเล็กแล้วก็หล่นออกมาง่ายนะครับนี่เลยแล้วเขาก็จะมีหูหิ้วเอาไว้แขวนของอะไรเยอะแยะเลยตรงนี้นะครับเป็นดีไซน์เนาะดีไซน์ด้านนอกยังไม่จบนะครับมาดูที่ด้านหลังนะครับจะเห็นแท็กคอร์ดูล่าสีดำนะครับแล้วก็หูหิ้วแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกไว้นะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยครับเป็นเวสต์ไลน์เบลนะครับเป็นนี่ครับเป็นหูหนีบแบบนี้เอาไว้คล้องเอวเรานะตอนเราใส่เนี่ยเราก็ใส่บริเวณเอวแบบนี้เข้าใจไหมสายคู่นี้เนี่ยเขาก็จะปรับได้นะครับแล้วก็จะมียางเอาไว้ยืดเอาไว้เก็บพวกปลายสายได้นะครับนี่เลยลองยืดให้ดูปึ๊บนี่ครับสำหรับคนตัวใหญ่ก็โอบได้ค่อนข้างใหญ่เลยแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากจะใส่แบบแม่ค้าโอบเอวเนี่ยเราก็สามารถดึงให้สั้นก่อนนะครับแบบนี้และก็เก็บเข้าไปในช่องนี้นะครับจะมีช่องซ่อนอยู่หลังผ้าสีแดงเนี้ยจะสามารถซ่อนได้แบบนี้เลยฝั่งนี้ก็ทำให้สั้นก่อนนะปึ๊บมันก็จะซ่อนได้ส่วนตัวแล้วก็จะซ่อนไว้แบบนี้นี่หลังจากที่เราซ่อนเบลในการคาดเอวนะครับนี่เลยเราก็จะได้กระเป๋าแบบนี้เลยครับพร้อมหูหิ้วเนาะต่อมานะครับเราไปดูด้านในกันนะครับด้านในเนี่ยเราจะใช้วิธีการเปิดด้วยการปลดล็อก2ล็อกนี้นะครับ1 2แบบนี้นะครับเปิดมาแล้วเราก็จะเจอผ้าเนี่ยชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ปิดกระเป๋าเราเนาะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าล่มนะครับแล้วก็จะมีฟอนต์เงาSupremeนะครับอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าในกล้องนะครับแล้วเราก็จะเจอช่องหลักช่องใหญ่ของเรานะครับเมนของเราตรงนี้เราจะได้ซิปคู่นะครับแบบนี้เลยพร้อมเชือกอย่างนี้สีแดงข้างในก็จะแบบนี้ฮะเป็นผ้าล่มสีแดงข้างในครับบุไว้ข้างในหมดเลยนะมีSupremeวิ่งอยู่ครับตามผ้าข้างในนะผ้าบุด้านในจะมีSupremeวิ่งอยู่และเขาก็จะแถมสายอุ้ยและเขาก็จะแถมสายให้เรา1ชุดนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันทีหลังนะข้างในจะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะได้ช่องซิปด้านในอีกทีนึงแบบนี้นะฮะจะมีช่องลับอีกช่องนึงแบบนี้นะครับและคำถามนึงนะครับมีคนส่งข้อความมาถามเยอะมากนะครับว่าไอ้Supremeเนี่ยปีนี้คอลเลกชันเนี้ยมันเมดอินที่ไหนพี่ช่วยเช็คหน่อยครับเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้เลยแล้วกันนี่เลยป้ายแท็กSupremeนะครับสีขาวตรงนี้นะครับเมดอินเวียดนามนะครับผม
คนะถ้าเกิดใครซื้อคอลเลกชัน Spring Summer 2020 Made in Vietnam นะครับผมกระเป๋าใบนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจซื้อมาเนี่ยเพราะว่าจุกมันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะขอปิดกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีหูไว้เกี่ยวตะขอ2อันนะครับก็จะเป็นสายสะพายอันนี้เกี่ยวด้านนี้1อันก็เกี่ยวด้านนี้1อันนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าสายมันจะพลิกไปพลิกมาหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟรีฟอร์มนะครับสามารถหมุนกลับมาได้เสมอครับแล้วก็จะได้เวสต์แบ็กสามารถสะพายข้างได้นะครับนี่แบบนี้เนาะสายตรงนี้ก็จะปรับได้นะครับได้หลายขนาดเลยแล้วก็เขาให้นี่มาด้วยหนังยางสีแดงเอาไว้รัดปลายสายครับค่อนข้างดีไซน์ค่อนข้างจะแบบแก้ไขมาหลายใจจุดพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ Supreme Westback 2020นะตอนนี้นะผมจะมาทดลองนะครับใส่ของในกระเป๋า Westback ของ Supreme ปีนี้นะว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะครับนี่เลยตัวนี้ผมได้ใส่ขวดน้ำไปแล้วนะครับด้านข้างนะครับนี่คือขวดน้ำจำลองนะขวดที่แบบเป็นขวด500มิลลิลิตรเนี่ยประมาณนี้หัวก็เกินมาครึ่งขวดครับมือถือเนี่ยผมพยายามจะเลี่ยงใส่ด้านหน้านะเอาตรงไหนดีมือถืออาจจะเป็นช่องเฮ้ยลืมบอกเลยนี่ลืมบอกเลยว่ามันมีช่องนึงนะครับรีวิวพลาดไปโอเคสรุปคือมันจะมีช่องเล็กข้างนอกแล้วก็ช่องเมนนะครับช่องหลักช่องใหญ่โอเคมือถือผมจะใส่ตรงนี้และก็กระเป๋าตังค์ใส่ช่องเดียวกับมือถือนะครับนี่เลยช่องด้านหน้าช่องเล็กนะครับแล้วก็ช่องใหญ่เนี่ยสามารถใส่ร่มได้นะประเทศไทยร้อนนี่ใส่ร่มเนี่ยถุงผ้าก็ใส่ได้นะครับนะครับคือมันยังบรรจุได้เยอะกว่านี้เยอะนะครับใครจะเอาผมว่าสามารถใส่เสื้อ1ตัวหรือ2ตัวไปเล่นฟิตเนสได้เอาจริงใส่ได้นะมันม้วนๆไปผมก็ใส่ได้นะแบ่งครึ่งดีๆโอเคที่ขาดไม่ได้ครับเจลล้างมือนะครับตอนนี้ก็โควิดก็ระบาดนะครับอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับผมไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะครับแต่ก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับโอเคด้วยความเป็นห่วงจากช่องผมนะครับนี่ก็ประมาณนี้ผมว่ามันใส่ได้เยอะกว่านี้เยอะนะฮะนี่ก็เป็นแบบกระเป๋าหลังจากที่มันใส่ของแบบใช้ชีวิตประจำวันแล้วนี่ฮะและนั่นคือรีวิวกระเป๋า Westback นะครับของ Supreme ในคอลเลกชัน Spring and Summer ปี2020ปีนี้นั่นเองนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับกระเป๋า Supreme ใบนี้นะครับก็ลองทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างไว้หน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับกดไลค์ Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับสนีกเกอร์สตรีทแวร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้อีกทีนึงนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี Peace out